สบายดีสบายดีน้องนาเทียนสั้นอนุบาลสูงบุตรทุกคนในมื้อนี้มาพบกับสังคูซานอีกแล้วเนาะโดยพวกลานยังจือได้โบว่ามือทำอิฐของอาทิตย์เมนวันหยังเมนมือทำอิฐของอาทิตย์เมนวันจันทร์มันโบมื้อนี้เมนวันจันทร์27เดือน12ธันวาปี2021โดยพวกลานยังจือได้โบว่าอาทิตย์แล้วสังคูพาพวกลานเฮียนด้วยหยังแม่นเนาะอาทิตย์แล้วสกูได้พาพวกลานเฮียนน้วยโฮงเฮียนคงข่อยมันโบมื้อนี้เฮาจะมาเฮียนน้วยไหมเนาะก็คือน้วยบานคงข่อยหัวข้อของมื้อนี้สกูจะพาพวกลานมาเฮียนฮู้เกี่ยวกับบานและเมืองเนาะพวกลานฮู้บ่ว่าเป็นหยังเฮาจึงเอิ้นบานเป็นหยังเฮาจึงเอิ้นเมืองฮู้บ่บานก็คือหลายๆลังคาเหือนอยู่นำกันเฮาจึงเอิ้นว่าบ้านและเมืองก็คือกันเนาะเมืองก็คือหลายๆบ้านอยู่นำกันเฮาจึงเอิ้นว่าเมืองเข้าใจบ่โดยถ้าว่าพวกลานเข้าใจแล้วสักครู่จะให้พวกลานมาแนะนำตัวเองเนาะว่าลานชื่อหยังอยู่บ้านใดอยู่เมืองใดถ้าว่าแม่นผู้หญิงก็ลานซื้อนางเนาะผู้หญิงเขาต้องใส่นางเนาะให้พวกลานแนะนำลานซื้อนางอยู่บ้านใดเมืองใดเนาะแล้วผู้ชายก็คือกันลานซื้อเท้าอยู่บ้านใดเมืองใดยกตัวอย่างเนาะสาวคูซื้อสาวคูซานอยู่บ้านใหญ่ห้วยไส่ไตเมืองห้วยทรายโอเคทุกคนเข้าใจบ่ถ้าว่าเข้าใจแล้วให้พวกลานที่จะมาแนะนำตัวเองบอกซื้อบอกบ้านบอกเมืองเนาะแล้วถ่ายวิดีโองามๆแล้วก็ส่งให้สกูแล้วก็ให้หมู่เพื่อนเบิ่งนำกันเด้อโดยและต่อไปเราจะไปเฮียนเพลงนำกันเนาะเพลงในมื้อนี้มีชื่อว่าบ้านของค่อยนักเฮียนทุกคนพร้อมที่จะฮ้องนำสกูแล้วบ่โดยถ้าว่าพร้อมแล้วให้พวกลานที่จะยืนขึ้นเนาะให้พวกลานที่จะตบมือแล้วก็ฮ้องนำสกูเด้อ1 2 3เพลงบ้านของค่อยบ้านของค่อยสะอาดงามตางามเทนาบ้านนาแห่งนี้ลมเย็นพัดมาวีวีลมเย็นพัดมาวีวีมวนคืนอีลีบ้านนาเฮาเอ้ยมวนคืนอีลีบ้านนาเฮาเอ้ยอีกหนึ่งบ้านของคอยสะอาดงามตางามเทนาบ้านนาแห่งนี้ลมเย็นพัดมาวีวีลมเย็นพัดมาวีวีมวนคืนอีลีบ้านนาเฮาเอ้ยมวนคืนอีลีบ้านนาเฮาเอ้ยโอเคนักเรียนมาทุกคนห้องใดแล้วบ่ถ้าว่าห้องใดแล้วให้พวกลานที่จะตั้งใจฮ้องเพลงแล้วก็ถ่ายวิดีโอส่งให้สครูเด้อโดยและต่อไปเราจะมาเรียนปึ้มเสริมคณิตศาสตร์นำกันเนาะให้นักเรียนมาทุกคนมาเปิดเบิ่งอยู่ในหน้าที่42ทุกคนเปิดแล้วบ่โดยถ้าว่าเปิดแล้วเรามาเบิ่งอยู่ในหน้านี้เนาะอยู่ในหน้านี้จะมีเด็กชายคนหนึ่งเต็มรูปกังวินเด็กชายคนนี้จะใส่จินตนาการของตนเองและเต็มรูปเนาะเฮามาสังเกตเบิ่งว่าจะมีรูปหยังเด้จะมีรูปโตตัวหยังตัวเจียแม่นบ่อันนี้เด้รูปหยังรูปตาเวนเนาะอันนี้เด้รูปหยังรูปนกเขาอันนี้เด้รูปตัวหยังโตตัวนูแม่นบ่อันนี้เด้รูปหยังฮูปดอกไฟที่ว่าอยู่แคมทางมันบ่อันนี้ฮูปหยังอันนี้ก็จะแม่นฮูปเดือนมันบ่ฉะนั้นให้พวกลานที่จะใส่จินตนาการของตนเองแล้วให้พวกลานมาสังเกตเบิ่งว่าเด็กชายคนนี้เต็มฮูปกังเวนทึกหรือว่าบ่ทึกเนาะอยู่ในนี้ก็จะมีทั้งฮูปที่ว่าทึกและฮูปที่ว่าบ่ทึกเนาะให้พวกลานมาเอาโซ่ของตนเองมาขีดวงมนเอาฮูปที่ว่าบ่ทึกเนาะสักครู่จะยกตัวอย่างให้พวกลานเบิ่งรูปหนึ่งเนาะยกตัวอย่างรูปนี้มันบ่พวกลานอันนี้มันรูปตัวเจียเนาะตัวเจียนี่มักลุกินอาหารกลางเวรหรือว่ากลางคืนตัวเจียนี่จะมักลุกินอาหารตอนกลางคืนมันบ่เฮาก็จะเอาโซ่ของเฮานี่มาหมายวงมนแบบนี้เลยกลางเวรนี่เด้ถูกแล้วบ่
ให้พวกหลานคิดเบิ่งเด้ออันนี้เด้ฮูบเดือนนี่ถูกแล้วบ่นกเขานี่เด้มักโลกินตอนใดตัวนู่เด้พวกหลานมักเห็นกลางเว้นหรือว่ากลางคืนและอันนี้เด้ฮูบดอกไฟนี่เนาะดอกไฟนี่เฮาเวลาพวกหลานขี่รถไปพวกหลานจะเห็นขาเจ้าเปิดกลางเว้นหรือว่ากลางคืนเนาะเข็มทางให้พวกหลานสังเกตแล้วก็ใช้จินตนาการของตนเองแล้วให้พวกหลานมาเอาข้อที่ว่าผิดเนาะเพราะว่าเด็กคนนี้จะเต็มฮูบกลางเว้นเนาะฉะนั้นให้พวกหลานที่จะมาแล้วถ่ายฮูบงามๆส่งให้สกูเบิ่งเด้อโดยและต่อไปเฮาจะมาเฮ็ดเวียกบานนํากันเวียกบานของเฮาในมื้อนี้ก็คือเวียกบานวิสาภาษาลาวสกูจะพาพวกหลานมาหัดเขียนและเขียนอ่านพยัญชนะตัวพ่อหรือว่าตัวพ่อพึ่งต่อไปเฮามาเบิ่งวิธีการเขียนนํากันเลยเนาะว่าตัวพ่อพึ่งของเฮานั้นลืมวิธีเขียนนั้นลืมจักการคิดแบบได้ก่อนทําอิดเลยเนาะให้หมดขนโคดเป็นวงหมุนก่อนเนาะหลังจากโคดเป็นวงหมุนแล้วเฮาจะคีดซื้อลงมาคีดซื้อลงมาแล้วโค้งนิดนึงจากนั้นคีดขึ้นมานิดนึงเนาะโอเคแล้วคีดกลับลงมาเลี้ยวคีดซื้อขึ้นไปจากนั้นเฮาจะโค้งคอดวงหมุนเตวาเฮาจะคีดกลับมานิดนึงเนาะนี่จะเป็นห้างของตัวพ่อพึ่งแต่วันให้มันทุกคนสังเกตเนาะวงหมุนตัวนี้กับวงหมุนตัวนี้แมนความสูงจะอยู่เท่ากันเนาะตัวนี้จะเป็นตัวพ่อพึ่งของเฮาต่อไปอาจจะเขียนตัวต่อไปให้จำมิดก่อนเฮามาลืมคอดเมื่อคือกับตะกี้เลยเนาะหลังจากนั้นให้มันทุกคนคีดซื้อลงมาโค้งมานิดนึงคีดขึ้นมาหลังจากนั้นคีดโค้งมาแล้วก็คีดซื้อขึ้นไปโอเคโค้งออกมานี่จะมีห้างออกมานิดนึงจำมิดก่อนต่อไปเอาไปเขียนตัวพ่อพึ่งตัวต่อไปเลยเนาะเมื่อทุกคนคีดคอดพ่อวงหมุนคีดซื้อลงมาหลังจากนั้นคีดโค้งมานิดนึงคีดโค้งลงมาจากนั้นคีดซื้อขึ้นไปแล้วก็โค้งออกมาเนาะตัวนี้จะเป็นตัวพ่อพึ่งตัวที่3เนาะต่อไปเมื่อทุกคนเราจะมาเขียนอ่านนํากันก่อนเนาะพ่อพึ่งพ่อพึ่งพ่อพึ่งโดยตัวนี้จะเป็นตัวพ่อพึ่งทั้งหมดสกูเขียนมาให้เบิ่งจะมี3ตัวแต่ว่าเวลาที่พวกเราเขียนอยู่บ้านแม่นให้เขียน3 4แถวเลยเต็มหน้าเจียหลังจากที่เขียนได้แล้วอย่าลืมมาอ่านให้สกูฟังเด้อ